สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF077 จะเป็นเสื้อแขนในตัวลายตกผสมสีนะคะทรงเสื้อจะเป็นหน้าตาออกมาตามผังที่พี่เขียน EP 1นะคะพี่เมย์สาธิตวิธีการเริ่มถักจากตรงคอตั้งแต่ EP 2เป็นต้นไปนะคะเราจะถักแยก4มุมงานที่เราเริ่มเราจะเริ่มที่มุมนี้นะคะถักแยก4มุมมุมที่1ที่แยกคือตัวนี้อันนี้มุมที่2มุมที่3แล้วงานจะวนกลับไปปิดที่มุมที่4งานมันจะแยกถักออกมาเรื่อยๆวนออกมาเรื่อยๆจนได้เป็นรูปงานของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะวิธีดูว่าความกว้างของแขนและลำตัวคุณได้หรือยังให้คุณพับครึ่งถ้าคุณพับครึ่งคุณจะได้หน้าตางานออกมาตามด้านล่างที่เห็นตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นคอนะคะพอพับครึ่งเสร็จแล้วเวลาเราใส่จุดแยกตรงนี้มันจะแยกออกกลายเป็นเสื้อคอแหลมและตรงนี้มันจะไหลตกคุณก็ดูว่าความยาวคุณพอหรือยังนะคะความยาวนะคะถ้าเราพับครึ่งเสร็จแล้ววัดจากตรงนี้ค่ะลงมาของพี่เมย์จะถักประมาณ55เซนนะคะงานจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับครึ่งได้55เซนแล้วเราถึงจะมาเก็บรายละเอียดเพื่อทำเป็นตัวเสื้อกันสีสลับได้ตามชอบนะผังลายจะมีอยู่แบบนี้ค่ะลายนี้จะเป็นผังง่ายๆวิธีถักถักแยก4มุมมุมจะเป็นการถักดับเบิลโคเชนะคะขีด3ขีดตัวนี้คือดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่2นะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชลงไปในช่องโซ่1ที่เหลือเป็นดับเบิลโคเช3ตัวดับเบิลโคเชคือ F คือพอ1คอลายมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นจาก1เป็น2เป็น3เป็น4นี่นะคะเป็น5เป็น6เริ่มไปเรื่อยๆตามจุดที่เราถักแยก4มุมพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักให้ดูงานที่เราถักตามพี่เมย์ที่รหัสคลิป MF077 EP 1ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะใส่มาร์เกอร์รอแบบนี้เลยจุดที่เราเริ่มจุดนี้เป็นจุดที่1ค่ะอันนี้เป็นจุดสุดท้ายจุดที่1ตรงนี้เราเริ่มโซ่3แล้วก็ดับเบิลโคเช2ตัวแล้วค้างไว้แบบนี้นะคะตั้งแต่ EP ที่แล้วหลังจากนั้นก็โซ่1ตรงช่องเนี่ยค่ะตรงช่องทุกช่องเราถักดับเบิลโคเชลงไป3ตัวผังลายจะเป็นการถักดับเบิลโคเช3ตัวนะคะขั้นด้วยโซ่1เวลาถักดันหัวเข็มยาวจะทำให้ได้ตัวของลายที่เราถักเนี่ยขนาดเท่ากับหัวเข็มที่เราใช้ถ้าหัวเข็มใหญ่นะคะลายมันจะขยายออกและฟูออกแบบนี้งานจะไม่กระด้างใส่จะสบายสบายดันหัวเข็มยาวเอาห่วงขึ้นมาแล้วรวบดับเบิลโคเชโซ่1แทงลงไปที่ช่อง3ตัวลายจะเป็นการถักแบบนี้ทั้งตัวนะคะจะแตกต่างตรงที่การสลับสีตอนนี้เราถักไปวนไปจนถึงตรงที่เป็นจุดแยกเดี๋ยวมาดูวิธีการถักแยกตอนนี้เราถักไปนะหลังจากที่เราถักดับเบิลโคเช3ตัวขั้นด้วยโซ่1มาจนถึงจุดทางแยกทางแยกเราก็จะถักดับเบิลโคเชลงไปก่อน3ตัวด้านหัวเข็มยาวค่ะใช้นิ้วกลางตัวนี้ช่วยไหมมันจะเข้าไปอยู่ตรงนิ้วกลางนะคะขั้นด้วยโซ่2นะตรงนี้ตรงทางแยกแล้วก็ถักอีก3ตัวโซ่1ดับเบิลโคเช3ตัวโซ่2ดับเบิลโคเช3ตัวตรงนี้โซ่1แล้วก็ลงทางแยกอีก1อันสามตัวค่ะโซ่สองแล้วก็ลงไปอีกสามตัวหนึ่งสองนิ้วนี้จะเป็นตัวประคองงานมันจะตามงานขึ้นมาเพื่อจับให้เราถักสะดวกโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักสามตัวลงไปในช่องขั้นด้วยโซ่หนึ่งวนกลับไปหาตรงจุดเริ่มต้น
แถวที่3เป็นต้นไปนะคะพี่จะเริ่มสลับสีผักวนไปหาจุดเริ่มต้นค่ะโซ่หนึ่งเราถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นดับเบิลโคเชต์ค่ะลงไปตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้3ตัวนะคะเราขั้นด้วยโซ่2เป็นจุดแยกแล้วก็ถักลงไปอีก3ตัวแถวที่ถ้านับตามแถวนี้นะคะอันนี้เป็นแถว1แถว2แถวที่3นะคะพี่จะเริ่มเปลี่ยนสีโซ่1ตรงนี้ตอนที่เป็นจุดแยกเราเริ่มแค่3หลักวนกลับมาเราจะถักอีก3ตัวตรงนี้เป็นโซ่1นะถักดับเบิลโครเชต์ลงไปอีก3ตัวโซ่1แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงที่เป็นโซ่3ดึงผ่านออกมาค่ะโซ่1ตัดไหมตัวนี้ได้เลยดึงล็อกไหมไว้ปล่อยเศษไหมค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของการถักสีม่วงต่อไปสีที่2นะคะพี่จะใช้สีเหมือนสีโอนตินนะคะพี่จะเลื่อนการขึ้นให้มาขึ้นตรงนี้แทนจะได้สะดวกในการสาธิตวิธีการถักแยกมุมหรือวิธีนี้นะอันนี้เป็นเส้นไหมนะคะเหลือปลายเศษไว้แล้วลายที่เราใช้ถักอยู่คือลายดับเบิลโครเชต์เราก็พันหัวเข็ม2ครั้งรอไว้ก่อนพันหัวเข็ม2ครั้งเอามือตรงนี้จับไว้นะแทงลงไปตรงนี้ค่ะเอานิ้วกลางกดไว้ก่อนนะเนี่ยกดไว้ก่อนแล้วเราก็รวบตรงนี้ก็รวบมันจะได้เป็นชิ้นงานออกมาเลยอันนี้เป็นวิธีต่ออีกหนึ่งวิธีจะทำให้ดูช้าๆนี่นะคะเราเอาไหมพันหัวเข็ม2ครั้งแทนดับเบิลโครเชต์แล้วอันนี้เราจับไว้เส้นนี้พาดลงมาเอานิ้วนี้ช่วยจับนี่นะเอาห่วงขึ้นมารวบนี่ค่ะรวบสองปลายเศษมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ถักต่อตรงนี้เราจะขึ้นด้วยดับเบิลโครเชต์3ตัวปลายเศษปล่อยไว้แบบนี้ลายจะเริ่มตรงนี้นะคะเพิ่มโซ่1แล้วถักลงไปตรงโซ่ตรงจุดแยก3ตัวค่ะโซ่1แล้วมาถึงจุดแยกเราจะถักเก็บเศษนี่ปัดเศษมาด้านขวาปัดเศษมาด้านขวานะคะถักเพื่อเก็บเศษตัวนี้มาด้วยแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บทีหลังตรงทางแยกเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์3ตัวขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ถักลงไปอีกค่ะ3ตัวตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นงานจะวนกลับมาเพื่อมาถักอีกตัวหนึ่งตรงที่ไม่ใช่จุดแยกถักเหมือนเดิมค่ะโซ่1แล้วตรงที่เป็นตัวช่องเราก็ถักดับเบิลลงไป3ตัวโซ่1ถักดับเบิล3ตัวดันหัวเข็มยาวนะคะให้ได้ตัวอ้วนๆงานจะเป็นแบบนี้งานเราจะเริ่มจากที่มีแค่โซ่กลายมาเป็น1หลักนะคะอ
ปิดงานแถวที่เป็นสีโอวัลตินนี้นะคะตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มตรงจุดแยกแล้วเราขึ้นแค่ครึ่งเดียวตอนเราปิดงานเราวนกลับมาถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วถักดับเบิลโคเชต์ลงไปอีก3ตัวตอนที่เราเริ่มงานนะคะสำหรับงานที่ผสมสีแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเริ่มแล้วก็สิ้นสุดที่เดิมนะเราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูปิดงานนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็แทงลงไปตรงโซ่สามดึงผ่านถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วตัดไหมผสมสีแบบนี้จะเก็บเศษเยอะนิดนึงนะเราทิ้งปลายไหมไว้ข้างหลังตอนที่เราเริ่มไม่จำเป็นต้องขึ้นตรงนี้นะคะหรือคุณจะเริ่มที่เดิมก็ได้พี่จะขยับมาเริ่มตัวนี้สีที่จะใช้อันต่อไปเป็นสีน้ำเงินนะคะสีแล้วแต่คุณนะทีนี้เวลาเราเริ่มใช้วิธีเดียวกันค่ะเผื่อปลายหางพันสองครั้งพันแบบนี้นะคะนี้นะพันแบบนี้เอานิ้วกลางจับไว้แล้วมาดูตำแหน่งที่คุณจะเริ่มพี่จะเริ่มตรงนี้แทงลงไปค่ะแล้วรวบสองรวบอีกสองตรงนี้แทนดับเบิลโคเชต์ปล่อยหางไปแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปอีกสองตัวงานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวที่เริ่มก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ถักต่อถักสลับสีไปเรื่อยๆและเพิ่มตามลายไปเรื่อยๆตรงที่เป็นทางแยกก็ถักเหมือนกันแบบนี้นะคะก็คือสามตัวสามตัวขั้นด้วยโซ่สองนะตรงทางแยกงานมันจะถักค่อยๆขยายเพิ่มมาเรื่อยๆลงตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ค่ะจะขยายจากหนึ่งลายกลายเป็นสองลายดับเบิลโคเชต์สามตัวนะคะแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งค่ะทางแยกทางแยกจะถักดับเบิลสามตัวขั้นด้วยโซ่สองนะแล้วก็ดับเบิลสามตัวโซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องเนี่ยถักเพิ่มสี่มุมมาเรื่อยๆงานจะค่อยๆขยายค่ะสีเล่นได้ตามชอบนะคุณจะเล่นสีแบบนี้ทั้งตัวหรือคุณจะเล่นเปลี่ยนเป็นตัวตรงตัวเสื้อค่ะเปลี่ยนเป็นสีเรียบก็สวยค่ะงานจะเริ่มขยายออกมาเรื่อยๆลายที่เราใช้ถักตัวเสื้อนะคะจะเป็นดับเบิลโคเชต์ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทั้งตัวเลยนะทีนี้มาดูวิธีเก็บเศษตัวนี้เศษตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะสาธิตวิธีการเก็บให้ดูเราปัดเศษมาด้านขวาค่ะแล้วเราก็ถักตัวนี้เก็บต่อไหมวิธีที่พี่ทำให้ดูตัวนี้นะคะเก็บเศษจะง่ายทำให้ดูนะตอนนี้เราปิดงานก่อนปิดงานสีชมพูสีตัวนี้ตามชอบเรานะเรามีสีอะไรเราเอามาใช้ได้เลยสลับสีก็สลับได้ตามชอบค่ะเล่นสีขอบคอขอบแขนชายเสื้อแล้วก็สีตัวเสื้อใครจะเล่นเป็นลายทั้งตัวก็ได้นะคะแต่ของพี่เดี๋ยวถักสีเนื้อเสร็จแล้วก็ตัวเสื้อจะเป็นสีม่วงปิดงานโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแทงแล้วเราก็ดึงผ่านถักโซ่หนึ่งเพื่อเป็นการล็อกอย่าลืมโซ่หนึ่งนะโซ่หนึ่งจะล็อกไหมแล้วเราก็ตัด
ตัดเสร็จดึงค่ะตัวนี้มันจะล็อกไม่ให้ไหมตัวนี้หลุดดึงให้แน่นๆเลยนี่นะคะแล้วมันจะเหลือเงื่อนไว้2อันด้านหลังนี่เงื่อนนี้เป็นเงื่อนแรกที่เราเริ่มอันนี้เป็นเงื่อนสุดท้ายเราจับ2อันมัดติดกันแล้วมัดเงื่อนตายมันจะเป็นปมอยู่ด้านหลังแล้วเราก็ตัดได้เลยค่ะไม่หลุดก่อนที่เราจะตัดเดี๋ยวเราซ่อนไหมซ่อนไหมก็ทําเหมือนตัวเมื่อกี้นี้ที่พาดมาด้านขวาแบบนี้เนี่ยพาดมาด้านขวาแล้วถักเก็บเศษหลังจากเก็บเศษเราก็ตัดได้เลยนะคะมันจะซ่อนไปในตัวมันทีนี้มาดูวิธีขึ้นวิธีขึ้นสีใหม่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นที่เดิมนะคะเราขึ้นตรงนี้ก็ได้หรือจะไปขึ้นตรงมุมแยกก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเดี๋ยวพี่จะขึ้นตรงนี้เพื่อเก็บเศษตัวนี้ให้ดูวิธีแรกที่พี่บอกก็คือจับอย่างนี้แล้วก็พันนี่นะคะนี้ก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนี่นะเข้าด้านหลังค่ะวิธีแรกมันเข้าด้านหน้านะวิธีนี้เข้าด้านหลังเข้าด้านหลังเสร็จแล้วบิดค่ะบิดรอบหนึ่งนี่นะเข้าด้านหลังนะคะออกมาแล้วบิดรอบหนึ่งแล้วค่อยพันมันจะเป็นปมอยู่ด้านล่างเอามือกดไว้วิธีนี้วิธีที่สองตัวนี้มันจะไม่เลื่อนเพราะมีปมช่วยล็อกอยู่วิธีแรกมันจะหลุดง่ายนิดนึงอ่ะพี่จะเริ่มตรงนี้นะขึ้นมารวบสองแล้วก็รวบเนี่ยมันจะมีปมตรงนี้ทันทีช่วยล็อกให้ขึ้นแบบนี้ก็ได้นะดับเบิลโครเชต์3ตัวขั้นด้วยโซ่1ตัวนี้ค่ะปัดมาด้านขวาปกติมันจะอยู่ซ้ายปัดใหม่มาด้านขวาแล้วเราก็ถักเก็บไปเลยดับเบิลโครเชต์3ตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้มันจะซ่อนไปนิดนึงแล้วเราก็ตัดได้เลยค่ะไม่หลุดค่ะนี่นะมันจะอยู่ด้านหลังเป็นวิธีเริ่มต้นของการใช้ไหมแล้วก็วิธีจบงานที่เราไม่ต้องใช้เข็มสอดในการช่วยเก็บค่ะใช้ซ่อนเอาโซ่หนึ่งตรงมุมเราก็ถักแบบนี้ตลอดตัวนี้จะเสร็จไวนะคะสีก็ตามเราชอบเลย EP 2จะเป็น EP ที่ใช้ระยะเวลาการถักนานนิดนึงเสื้อเรานะคะถ้าเราต้องการเสื้อยาว100เซนยาว50เซนเราต้องถักความยาววัดออกมาได้ทั้งหมด100ของพี่ต้องการถักเสื้อวัดจากไหล่ลงมา55เซนนั่นแสดงว่าพี่จะต้องถักความยาวของตัวเสื้อออกมา110เซนความยาวก็ตามชอบค่ะถ้าความยาวได้ความกว้างมันก็จะสัมพันธ์กับความยาวเพราะว่างานที่เราถักเป็นการถักแยก4มุมเดี๋ยวจะจบงานสีนี้แล้วก็เริ่มสีใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเรามาดูวิธีปิดงานเวลาเราถักเปลี่ยนสีนะคะตรงนี้นะคะโซ่1เสร็จแล้วเราก็จะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแทงค่ะแล้วเราก็ดึงผ่านพอดึงผ่านออกมาแล้วล็อกโซ่ล็อกโซ่ก็คือถักโซ่หนึ่งนะล็อกไว้อันหนึ่งพอตัดเสร็จแล้วค่ะตัวนี้ตรงในโซ่หนึ่งนะคะมันจะเป็นตัวล็อกเนี่ยดึงให้กลืนหายเข้าไปเลยมันจะล็อกครั้งที่หนึ่งตัวนี้ตัวที่เราเริ่มต้นนะคะเส้นนี้นะเอามาผูกกับตัวนี้ถ้ากรณีที่ไหมของคุณนะคะเป็นไหมที่ลื่นอย่างเช่นไหมซัมเมอร์ใช้วิธีนี้ไม่ได้ถ้าเป็นคอตตอนคุณจะใช้ได้เพราะว่าคอตตอนมันไม่ลื่นนะคะถ้าเป็นซัมเมอร์คุณจะต้องใช้เข็มสอดช่วยเก็บอีกทีนึงเพื่อกันไม่ให้มันหลุดแต่ถ้ากรณีที่ของคุณเป็นไหมเหมือนพี่เมย์อย่างเงี้ยเก็บแบบนี้ได้เลยแล้วตอนที่เราถักเราก็เบี่ยงมันมาแล้วถักเก็บตรงนี้มันเท่ากับว่ามันจะเหลืออยู่ประมาณ1เซนที่เราเผื่อไว้เวลาเราเริ่มต้นใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มที่เดิมเริ่มตรงไหนก็ได้นะคะสำหรับการเปลี่ยนสีถ้าเราถักเป็นสีเดียวอันนี้เป็นคอเสื้อนะคะ
คอเสื้อด้านบนของพี่จะเริ่มตัวนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงสีโอวัลตินสีน้ำเงินสีขาวสีเขียวสีครีมตัวนี้เป็นสีชมพูแล้วตัวนี้เป็นสีโอวัลตินโอวัลตินตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันลายตัวเสื้อพี่จะใช้สีม่วงในการถักสีม่วงเดิมเลยของพี่ตอนที่เริ่มอะค่ะไหมมันเส้นเล็กกว่าคนอื่นเขาทีนี้พี่จะจับให้มันมีเส้นขนาดเท่ากันเพราะว่าอันอื่นเนี่ยมันจะรวมทั้งหมด6เส้นนะพี่จะรวมตัวนี้ให้มันเส้นขนาดเท่ากันไหมที่เราใช้ควรจะเส้นขนาดเท่ากันนะคะแล้วลายมันออกมามันจะไม่มีการเหลื่อมล้ำแล้วมันจะสวยวิธีเอาไหมเข้าไปในเข็มวิธีแรกที่พี่สาธิตไปก็คือวิธีพันแบบนี้ทีนี้ถ้าวิธีพันแบบนี้เราจะต้องประคองเส้นนี้ดีๆไม่งั้นมันหลุดทีนี้วิธีที่สองเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังแล้วเราบิดค่ะนี่นะคะเข้าด้านหลังแล้วบิดเหมือนเราจะถักโซ่ค่ะแล้วก็พันพอพันเสร็จแล้วพี่เริ่มตรงใกล้ๆกับตัวที่เก็บเศษตัวนี้ถ้าเราบิดนะคะตัวนี้มันจะล็อกไหมไม่ให้ลื่นเห็นไหมมันไม่ลื่นออกเอาห่วงขึ้นมาแล้วเราก็ถักดับเบิลโครเชต์ตัวที่1ตัวนี้ล็อกได้เลยมันจะดึงเข้าไปตัวที่2ตัวที่3ตอนวนกลับมามันก็จะมาแทงตรงนี้พอดีโซ่1ตัวนี้เราเบี่ยงค่ะเบี่ยงมาด้านขวาจับไหมไว้เนี่ยฮะมันถักโดยที่มันไปอยู่ใต้ตัวที่เราถักใหม่ที่เป็นสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นการซ่อนเศษไหมไปเลยเศษไหมตัวนี้ก็จะประมาณ1เซนได้แล้วเราก็ตัดได้เลยนะไม่ต้องใช้เข็มสอดช่วยเก็บอยู่ที่ไหมนะคะถ้าไหมมันลื่นวิธีนี้ใช้ไม่ได้นะคะมันอาจจะหลุดได้เดี๋ยวถ้าเกิดคุณมัดต้องมัดแน่นมากๆค่ะมันถึงจะหลุดอยู่แต่ถ้าคอตตอนเนี่ยใช้วิธีนี้ได้เวลาเราเก็บซ่อนด้านในก็จะมองไม่ออกเลยไม่ต้องใช้เข็มไปย้อนตัวนี้นะคะสีม่วงพี่จะใช้ถักตัวเสื้อตัวเสื้อก็เหมือนกันนะคะเราสามารถเล่นลายกำหนดสีได้ตามชอบของพี่จะใช้ตัวเสื้อจะเป็นสีม่วงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูผังปิดแถวนี้ก่อนนะคะปิดแถวกรณีที่เราถักสีเดียวเพื่อขึ้นแถวใหม่ตอนนี้เราถักวนมาก่อนตรงทางแยกเราก็ยังถักทางแยกเหมือนเดิมนะทางแยกก็จะเป็นดับเบิลโครเชต์3ตัวขั้นด้วยโซ่2ดับเบิล3ตัวถักวนมาค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มด้วยสีเดิมอีกแถวนึงให้ดูตัวผังเสื้อนะคะเวลาเราถักเราจะถักแยกออกมา4มุมตรงนี้ที่มันเป็นแถบสีตรงนี้นะคะที่เป็นเส้นๆเป็นฐานคองานจะถักแยกออกไปสี่มุมเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตรงที่เป็นสีส้มที่ระบายสีตรงนี้จะเป็นตัวเสื้อคุณจะใช้วิธีสลับลายทั้งตัวก็ได้นะคะหรือจะเล่นสีแบบนี้ก็ได้ของพี่เมย์นะคะช่วงที่เป็นสีส้มตรงเนี้ยพี่จะถักด้วยสีม่วงวัดความยาวนะคะเสื้อพี่ต้องการให้ความยาวตั้งแต่หัวไหล่ลงมาถึงชายเสื้อประมาณ55เซน55คูณ2เราจะต้องได้ความยาววัดตั้งแต่จุดนี้นะคะลงมาถึงข้างล่างตรงนี้ได้110เซนนะถ้าตรงนี้ได้110เซนด้านกว้างตรงนี้มันจะขยายออกมาสัมพันธ์กันตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือถักด้วยลายสีส้มออกไปจนได้ขนาดตามต้องการแล้วเก็บริมนะคะที่เก็บที่เป็นสีแบบนี้คุณจะเล่นเป็นสีเดียวกับคอหรือจะเล่นเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นแค่ไอเดียให้ดูนะมาดูวิธีปิดงานสีม่วงแล้วใช้สีม่วงถักตัวเสื้อโซ่1แทงไปตรงที่เราเริ่มต้นตรงโซ่3นะคะดึงผ่านตรงนี้เป็นการปิดงานกรณีที่เราเปลี่ยนสีถ้าเราจะต้องถักด้วยสีเดิมจุดเชื่อมต่อตรงนี้นะคะมันเป็นโซ่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ถักโซ่เราจะเชื่อมแบบนี้นะกรณีที่ถักสีเดียวแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะดึงห่วงออกมาแล้วเราก็รวบตัวนี้จะแทนด้วยโซ่หนึ่ง
ขึ้นลายก็ขึ้นตรงนี้ได้เลยงัดขึ้นมาค่ะรวบนับเป็นโซ่ตัวที่1 2 3เวลาเริ่มต้นแล้วก็จบงานก็จะจบวิธีเดียวกันกรณีที่ถักด้วยสีเดียวเรามาดูเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้สามารถถักเก็บได้นี่นะคะพอเราเริ่มต้นด้วยโซ่เราปัดเส้นนี้มาปัดไปบ้างข้างหลังแล้วเราก็ถักอีก2ถ้ากรณีที่ถักเป็นไหมเส้นเดียวแบบนี้นะคะมันไม่เหลือไหมให้ผูกตรงนี้เราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บแล้วเราก็ถักต่อค่ะโซ่หนึ่งเราจะถักออกไปความยาวตามที่เราต้องการถ้าขอบคุณจะเก็บ5เซน5คูณ2ก็เป็น10คุณก็ต้องถักความยาวออกมาให้ได้100เซนแล้วค่อยเก็บขอบนะคะตรงนี้จะยาว EP 2จะถักกันยาวเลยเราจนได้ขนาดตามต้องการค่ะเศษตัวนี้เป็นวิธีเก็บอันเดิมเราก็ตัดได้เลยทีนี้ถ้ากรณีที่คุณจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บวิธีเอาตัวไหมนี้นะคะใส่เข้าไปในเข็มสอดเนื่องจากไหมมันไม่ตีเกลียวเราตัดปลายนิดนึงไม่ตีเกลียวก็คือไหมมันจะแยกออกมาแบบนี้ค่ะจับแล้ววางใกล้กับตัวหัวเข็มดันค่ะดันเข้าไปไหมมันก็จะผ่านเข้ามาแบบนี้เข็มตรงนี้เป็นเข็มปักคอสตีสปกติเนี่ยนะคะเก็บเศษซ่อนด้านในแทงไปข้างหน้าแล้วก็สะกิดลายขึ้นมาอันหนึ่งล็อกไหมดึงตรงนี้ต้องล็อกนะคะเพราะถ้าไม่ล็อกมันอาจจะหลุดได้แล้วเราก็เก็บซ่อนเก็บเสร็จไหมจะใช้วิธีเก็บแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดให้ชิดถักไปเก็บไปนะคะจะได้ไม่มีปัญหาหรือคุณจะเก็บทีหลังจากที่คุณถักเสร็จแล้วก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้คุณก็ถักต่อถักได้ขนาด100เซนนะคะพอได้100เซนเสร็จแล้วเราก็เล่นขอบพอเราเล่นขอบแล้ว EP ต่อไปนะคะ MF 077 EP 3เราจะมาประกอบเป็นตัวเสื้อกันค่ะข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ